กระแสการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินหรือการกินอาหารเป็นยาก่อนที่จะกินยาเป็นอาหารส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาทในปีนี้ผู้ประกอบการหลายรายที่โดดมาเล่นตลาดนี้มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกับน้ำหวานเข้มข้นไม่มีน้ำตาลรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยรายนี้เป็นน้ำหวานเข้มข้นหลากรสซึ่งจะช่วยให้ชีวิตไม่ต้องขาดหวานส่วนรายนี้จะช่วยให้ชีวิตไม่ขาดความอร่อยค่ะกับน้ำจิ้มสุกี้ภายใต้แบรนด์ใส่ใจเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งหรือสารข้นเหนียวผงชูรสและลดน้ำตาลทรายลงได้ถึง 60% จริงๆเหมือนตัวเองเริ่มดูแลสุขภาพด้วยค่ะมันลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบเหมือนชอบกินสุกี้เป็นหลักแล้วพอเหมือนเริ่มหาข้อมูลว่าน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนเขาเห็นว่าเหมือนห้ามกินน้ำจิ้มสุกี้เยอะเพราะว่าน้ำตาลเยอะโซเดียมสูงอย่างเงี้ยทำให้เหมือนอาการแบบตัวบวมแล้วก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยน้ำตัวน้ำจิ้มอย่างเดียวแล้วก็เลยเหมือนลองเอาปรับดูว่าทำยังไงให้มันแบบกินสุกี้ได้อย่างสบายใจมากขึ้นถ้าแบบเหมือนไม่ใส่น้ำจิ้มเลยเงี้ยมันก็จะจืดมันก็จะแบบเหมือนกินไม่ได้อยู่ดีอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มทำสูตรน้ำจิ้มสุกี้ของตัวเองเงี้ยค่ะแบบลดโซเดียมลงลดน้ำตาลลงจนกลายเป็นแบบใส่ใจค่ะเป้าหมายของเราค่ะคือใส่ใจทำมาแบบเพื่อเป็นแบบเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะค่ะคือตัวแรกที่ออกมาคือเป็นน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ปีหน้าประมาณไม่ถึงปีหน้าค่ะประมาณธันวาจะมีตัวน้ำจิ้มแจ่วออกมาค่ะเป็นแบบลดโซเดียมลดน้ำตาลกันแล้วมีแผนปีหน้าคือแบบเหมือนพยายามกับคุยกับพี่อาดีค่ะว่าทำตัวไหนได้อีกบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเหมือนปล่อยทีละตัวเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อนข้างต้องใช้เวลาในการทำสูตรเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าเราลดน้ำตาลลดโซเดียมแต่ว่ามันต้องอร่อยด้วยนอกจากน้ำจิ้มสุกี้แล้วยังมีผงโรยข้าวรสเขียวหวานและแซลมอนภายใต้แบรนด์ใส่ใจขายควบคู่กันไปด้วยแต่ในอนาคตยังมีแผนต่อยอดธุรกิจอีกหลายอย่างทีเดียวค่ะรวมถึงการผลักดันแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลจริงๆแทน2019ค่ะเราจะมีเหมือนเริ่มเข้าโมเดิร์นเทรดมากขึ้นค่ะแล้วก็ดันการขายออนไลน์เป็นหลักค่ะคือจริงๆเราอยากขายออนไลน์เป็นหลักด้วยค่ะแล้วก็มันจะส่งเองเนี้ยค่ะแล้วก็ที่แผนไว้จะมีทำตัวเป็นแบบเป็นสุกี้ที่พร้อมทานค่ะจากการสำรวจของ Euromonitor พบว่ามูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2560ที่ผ่านมามูลค่าตลาดสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า31ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่า 15% ของมูลค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดประเทศที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสและจีนส่วนในประเทศไทยเราเองหากมองย้อนหลังกลับไป5ปีก็จะเห็นการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นเดียวกันค่ะ